600คลิปแล้วค่ะวันนี้ได้รับอีเมลนะคะแจ้งเตือนมาว่านัดได้ทำ YouTube นะคะวิดีโอใน YouTube ครบ600คลิปแล้วนะคะเย้ตบมือให้ตัวเองนะคะขอย้อนหลังไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วเนี่ยปี2020นัดได้เปิดช่อง YouTube นะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยช่อง YouTube เนี่ยถ้าเกิดว่าจะทำให้ผ่านกฎเนี่ยต้อง 1,000 ซับขึ้นไปแล้วก็ 4,000 ชั่วโมงแล้วแบบว่ามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะทำได้หรือเปล่านะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะเราก็สามารถทำได้ทุกคนค่ะณวันนี้นะคะนัดมองย้อนหลังกลับไปนะคะถ้าเกิดว่านัดไม่เริ่มต้นที่จะทำนะคะไม่เริ่มต้นที่จะเปิดช่องไม่เริ่มต้นที่จะทำคลิปวิดีโอลงในช่องนะคะนัดก็จะไม่มีวันนี้ไม่มีวันที่ครบ600คลิปไปแล้วนะคะนี่อีกไม่กี่เดือนก็จะครบ2ปีนะคะเป็นช่องที่เติบโตช้าๆนะคะแต่ก็แอบหวังว่าในอนาคตใครจะรู้ใช่ไหมคะเราอาจจะดังเปี้ยงป้างขึ้นมานะคะไม่มีใครจะรู้ฉะนั้นนัดจะบอกกับตัวเองว่านัดจะทำต่อไปนะคะทำต่อไปเรื่อยๆนะคะถึงแม้ว่าบางวันเนี่ยอาจจะไม่มีคลิปลงนะคะแต่พยายามที่จะลง3คลิปต่อ1อาทิตย์นั่นเองเพื่อที่จะทำให้มันเป็นรูทีนนะคะทำให้มันลงคลิปได้อย่างสม่ำเสมอนะคะคนที่มาติดตามเราเนี่ยเขาจะได้อย่างน้อยเนี่ยเราก็มี3คลิปต่อ1สัปดาห์แล้วอีกอย่างนึงที่นัดอยากจะบอกก็คือช่วงแรกๆเนี่ยที่นัดทำมานะทำแบบว่าไม่ได้พูดไม่ได้อยากบอกว่าทำมั่วนะแต่จะแบบว่าคือมันมีหลายคอนเทนต์มากนะคะแต่ตอนนี้คือนัดก็จะทาร์เก็ตไปที่เกี่ยวกับสุขภาพและความงามด้วยความที่นัดเป็นคนที่รักษาสุขภาพนะคะแล้วก็ชอบในเรื่องความสวยความงามนะคะก็อาจจะมีคลิปอื่นๆที่แบบว่าปะปนมาปะบ้างปะไปนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเอาใจเราเป็นที่ตั้งนะคะนัดเนี่ยเอาใจของนัดเป็นที่ตั้งนะคะว่านัดชอบทำคลิปแนวไหนและชอบทำอะไรเนี่ยมันก็อาจจะเติบโตช้านิดนึงเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้แบบว่าตามเทรนหรือว่าตามเทรนที่เขาฮิตกันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยู่ในช่วงที่กำลังที่จะเปิดช่องมาใหม่นะคะยังไม่มีสับครบนะคะหรือว่ายังชั่วโมงยังไม่ครบเนี่ยก็อย่าไปท้อแท้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนเหมือนที่นัดบอกถ้าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะยังไงสักวันหนึ่งเราก็ต้องผ่านค่ะทุกคนในโอกาสนี้นะคะนัดก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะที่เพิ่งจะเปิดช่องใหม่ๆหรือว่ากำลังจะเก็บนะคะเก็บไม่ว่าจะเป็นเก็บสับนะคะหรือว่าจะเก็บชั่วโมงนะคะนัดก็ขอเป็นกำลังใจขอให้ผ่านกันในเร็วๆนี้นะคะแล้วก็รับรายได้อย่างมหาศาลนะคะรับรายได้อย่างมหาศาลคือนัดจะบอกกับตัวเองว่าในเรื่องของรายได้เนี่ยมันคือโบนัสของเรานะคะทุกคนคือนัดจะบอกกับตัวเองอยู่เสมอว่าเฮ้ยเราไม่ใช่ดาราเราไม่ใช่คนดังนะคะและอย่างนัดไม่ค่อยได้ทำตามกระแสเท่าไหร่นะคะแต่ว่านัดเชื่อมั่นในตัวเองว่าสักวันนึงอะถ้าเกิดว่าคลิปของเรามันมีคลิปไหนคลิปหนึ่งอะมันปังขึ้นมานะคะเขาก็จะย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆที่เรามีนะคะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะแล้วขอให้ผ่านกันเร็วๆและในโอกาสนี้นัดก็ขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เป็นกำลังใจให้การสนับสนุนนัดมาตั้งแต่เริ่มแรกเริ่มต้นเลยนะคะจนถึงทุกวันนี้นะคะนัดขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็จะเป็นกำลังใจให้ทุกคนตลอดไปค่ะสำหรับวันนี้นัดก็มีเพียงเท่านี้ค่ะอย่าลืมนะคะสามารถติดตามนัดได้อีกหนึ่งช่องทางคือเพจ Facebook ที่ชื่อว่ามีนัดกับความสุข by นัดชาฮิลแล้วเราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้นัดไปก่อนค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามให้นัดด้วยนะคะขอบคุณค่ะ